สวัสดีครับวันนี้เราอยู่ในแมป Ultimate Tower Defense เนาะแล้วก็ต้องบอกกันด้วยนะว่าคลิปที่แล้วที่ลง Power นะครับแล้วพี่ลบไปนะไม่ได้ลบหรอกเอาซ่อนไว้นะก็คือให้ข้อมูลผิดนั่นเองนะครับผมซึ่งเดี๋ยวคลิปนี้เรามารีวิวใหม่เนาะและแน่นอนครับว่าพี่จะรีวิวโดยการเล่น Infinity Mode ด่านสุดท้ายเนาะแล้วก็ใช้ตัวละครประมาณนี้นะครับผมเนาะตัวที่เหลือเนาะแล้วก็เอา Power ตัวเดียวเนาะเป็นตัวดาเมจหลักนะครับผมและแน่นอนครับว่าต้องขอบคุณคนที่ให้เรามายืมรีวิวด้วยนะครับผมก็ขอบคุณน้องคนนี้ด้วยแล้วก็เอามาแบบขึ้นซะหน่อยเนาะไหนๆคนให้ยืมแล้วนะครับเขาไม่ได้อะไรกับพี่อยู่แล้วนะก็แค่ให้เรายืมเนาะเป็นกำลังใจให้เราแล้วก็สนับสนุนเราอะไรประมาณนี้เนาะก็ขอบคุณมากๆนะครับผมและแน่นอนครับพูดมา2รอบแล้วและแน่นอนเนี่ยเราจะมาดูสแตทกันนะครับผมซึ่งตัว power ตัวนี้นะจะเป็นแบบสตองเนาะก็จะเห็นเนาะว่าตัว power เนี่ยจะวางในราคา 1,000 นะสำหรับการวางเปิดนะครับผมแล้วก็ดาเมจเนาะ 10,000 เลยนั่นเองครับแต่ถ้าแม็กปุ๊บนะครับดาเมจจะอยู่ที่ 97,000 เลยนะครับผมแล้วก็ตีเร็วขึ้นมากๆนะจาก6วิเหลือ3วินะครับและราคาของ power เนี่ยอยู่ในเกณฑ์ที่ค่อนข้างถูกมากๆนะครับแต่ระยะของเขาเนี่ยจะเพิ่มทีละ1ทีละ1นะครับเวลาอัพเนาะซึ่งมันเยอะไหมก็ถือว่าเยอะนะจาก22ขึ้น26เนี่ยก็เยอะพอสมควรนะครับผมก็ประมาณนี้นะครับสำหรับ power เนาะรีวิวสแต็กนะครับและเดี๋ยวหลายๆคนก็ถามอีกนะเฮ้ย power หาไงนะครับ power เป็นตัวระดับ ultimate นะครับตัวระดับ ultimate นะครับผมปกติแล้วเนี่ยมันไม่มีการันตีนะถ้าหลายๆคนไม่รู้เนาะก็คือน้องสามารถซูมหาได้จากตรงนี้นะครับผมก็คือโอกาสออกคือนี่เลยครับ 0.01 นะครับผมจะเป็นกรอบนี้เนาะและแน่นอนครับว่าการที่มันจอกตัวเนี้ยมันไม่มีการันตีนะก็คือสุ่มไปเรื่อยๆจนกว่าจะได้นะครับผมพี่คิดว่าอยู่ใช้เงินประมาณสักหลัก 10M ได้มั้งหรือไม่ก็อาจจะมากกว่านั้นนะครับผมเนาะพี่ไม่สามารถบอกได้นะว่ามันประมาณไหนนะแต่ส่วนตัวเนี่ยสุ่มไปประมาณล้าน2ล้านแล้วไม่มานะครับไม่มาเลยนะแต่ดีไวท์พี่ออกมาประมาณ2ตัวได้ตัว2ตัวนี่แหละนะครับผมแต่สําหรับอัลติเมทยังนะครับยังนะยังเงียบอยู่นะก็รอนะเมื่อไหร่จะเข้าตัวกูวะอะไรเงี้ยนะเดี๋ยวเราไปรีวิว power ดีกว่านะนอกเรื่องนะโอเคเดี๋ยวตัดเข้าไปเลยแล้วกันเนาะสำหรับด่านสุดท้ายเนาะเราเข้ามาแล้วนะครับผมมือใหม่เผื่อแบบใครอยากลองเล่นตามนะเราก็อัพเจ้าบูมาก่อนนะครับแล้วเลือกโหมดเนาะเสร็จแล้วเนี่ยรอเปิดออโต้สคริปต์นะครับผมแล้ววางเจ้าหนวดดำเนาะพี่หนวดดำพี่ขอวางตรงขีดนี้แล้วกันนะจะเป็นมาตรฐานเดียวกันนะครับแล้วก็บูม่านะครับผมโอเคเดี๋ยวเงินมันจะมาตอนช่วงครบ40วิเนาะมันจะอัพแบบไอ้นี่ให้เราผ่านเวฟให้เราแล้วเงินจะเด้งนะครับผมแล้วเราเดี๋ยวก็จะมาวางโทโดแล้วกันนะครับดักไว้ตรงนี้เนาะเอาไปขั้นหนึ่งนะครับผมแล้วเดี๋ยวเราค่อยเขาเรียกว่าไงเอาเงินที่มันฟาร์มได้เนี่ยมาอัพบูม่านะครับผมน่าจะไหวนะน่าจะชิวๆนะครับโอเคเราก็อัพบูมาไปนะครับแล้วก็วางบูมาเพิ่มเรื่อยๆนะครับอันนี้บอกนะมีทริคมีคนมาบอกพี่นะครับผมก็คือเขาบอกว่านะครับผมเราสามารถวางตัวปุ๊บแล้วเรากด enter อัพตัวได้เลยนะครับผมไม่จำเป็นต้องไปกดไอ้เขาเรียกว่าไงนะเอาเมาส์ไปจิ้มแล้วก็กดนะครับผมอันนี้ดีมากนะก็ขอบคุณน้องพงด้วยนะครับผมเอาข้อมูลดีๆมาบอกพี่นะครับและแน่นอนมันดีกับใครครับมันดีกับ power มากๆนะเพราะเราจะเห็นว่า power เนี่ยเวลาตีปุ๊บมันจะพุ่งเนาะแล้วเราถ้าเราเลื่อนมาเนี่ยมันจะกดไม่ทันนะครับเราก็แค่กด enter แค่นั้นเองครับมันก็จะอัพให้เราแล้วและเราสามารถขายได้ด้วยนะครับโดยการกด back slash เนาะ back space หรือ back slash เนี่ยพี่ขออภัยนะถ้าพี่จำไม่ถูกนะคีย์บอร์ดพี่ไม่มีเขียนบอกกดจึ๊บก็ขายได้เลยนะครับผมอันนี้ดีมากๆนะโอเคเราก็ยังติดเหมือนเดิมนะกดอัพโอเคเดี๋ยวเรามาอัพเจ้าหนวดดำต่อนะครับผมเพื่อตีให้เลือดมาลดนิดนึงเนาะแล้วเดี๋ยวเราวาง power อีกตัวหนึ่งนะครับผมตรงนี้ก็วางไอ้เจ้าโทโดไปก่อนนะซึ่งอันเนี้ยพี่ก็ไม่ได้สนใจนะว่ามันจะได้กี่เวฟนะครับผมแต่อยากให้มันเกิดสัก30เวฟสำหรับตัวอัลติเมทนะพี่คิดไว้นะครับอย่างที่2นะครับเวลาพี่ไม่ได้สนใจนะครับผมแต่อย่างที่3นะครับเราจะดูเนาะว่าเฮ้ยถ้าเราเล่นเนี่ยมันมีความลำบากในการเล่นไหมที่แบบวางจุดเดียวแล้วมันจะหลุดประมาณช่วงไหนอะไรยังไงนะครับโอกาสหลุดมากน้อยแค่ไหนนะครับอันนี้จะพูดแค่ประมาณนี้แหละไม่เทียบเยอะนะแล้วก็รีวิวเรื่องสเตตเวลาบูสต์ดาเมจมาแล้วมันจะประมาณไหนนะครับเดี๋ยวเราวางเจ้าพาวเวอร์ตรงนี้ละกันครับโอเค
โหตรงนี้ถือว่าตึงอยู่นะโทโดเราเอาเรื่องอยู่ตึ๊บอ่ะโอเคเราสามารถกดมังกรได้แหละอ่ะเดี๋ยวเรารีวิวเจ้าพาวเวอร์กันหน่อยแล้วกันนะครับผมอ่ะพาวเวอร์นะครับวาง 1,000 เนาะดาเมจจะ 11,000 นะครับระยะ22นะแล้วก็คูลดาวน์6วินะครับผมเนาะอัพ1ขั้นปุ๊บคูลดาวน์เหลือ6วิเป๊ะๆเนาะจากคูลดาวน์ 6.7 นะครับแล้วดาเมจก็ขึ้น 15,000 ระยะก็เพิ่ม1ขั้นนะครับผมอ่ะอัพต่อมาครับดาเมจขึ้นมา 27,000 นะครับระยะเพิ่มมา1เนาะแล้วก็วินาทีที่ตีจาก6เหลือ5.25 นะครับและอัพอีก1ขั้นนะครับลองสุดท้ายเนาะก็ดาเมจขึ้นมา 50,000 เลยนะระยะเป็น25นะครับและคูลดาวน์ลดลงมาเหลือ 4.5 นะครับและอัพขั้นสุดท้ายครับดาเมจขึ้นมา 57,000 นะครับผมระยะ26นะแล้วก็คูลดาวน์เหลือ 3.75 นะครับถือว่าเร็วไหมก็ถือว่าค่อนข้างเร็วเลยนะครับผมก็อันนี้วางไว้สักตรงนี้แล้วกันเนาะตรงแม่น้ำโอเคมันจะได้เทียบๆได้หน่อยอ่ะแล้วเราก็อัพไหนลองสิดูสิอุ้ยเผลอแป๊บเดียวชิบหายละไหวมั้ยนะเชื่อละ คือเวลาเล่นน่ะคือต้องแบบบูสต์ไอ้มังกรตลอดนะเวลาเล่นนะครับผมถ้าจะเอาตัวดาเมจมาตัวเดียวนะครับเพราะมันมีโอกาสหลุดเยอะมากนะตัวพวกเนี้ยนะครับผมไม่ต้องตัวพวกเนี้ยตัวอื่นก็มีโอกาสหลุดนะครับอ่ะโอเคเดี๋ยวเราปล่อยเจ้าพาวเวอร์มาดูกันดีกว่านะครับผมตรงนี้เนาะแล้วเดี๋ยวพี่จะกดบังกรเรื่อยๆนะครับเมื่อไหร่ที่มันรู้สึกว่ามันตีไม่ทันแล้วมันหลุดแล้วเราก็จะมาเล่นต่อนะครับมาพูดได้ต่อนะว่าเออเฮ้ยตัวนี้มันหลุดยากมากน้อยแค่ไหนเนาะเพราะพี่ก็ไม่ได้ปรับเนาะว่าเออเฮ้ยให้มันตีตัวอะไรนะครับผมพี่แค่บัฟแล้วก็ให้มันตีเนาะดูดาเมจสัก1ล้านเนี่ยมันไหวไหมเพราะว่ามันวางได้2ตัวนะครับผมดาเมจมันก็จะ1ล้านพอดีนะครับโอเคเดี๋ยวเราเร่งคลิปไปดีกว่านะครับโอเคเราก็ประมาณ26เวฟนะครับอันนี้ยังไม่หลุดหรอกแต่พี่จะมาพูดนิดหนึ่งคือพี่รู้สึกว่า LE ของเจ้า Power เนี่ยมันดีนะครับโดยที่แบบส่วนใหญ่เนี่ยมอนเนี้ยสมมติมันตี2ตัวใช่ไหมถ้าไอตัวเนี้ยมันตีตัวแรกตายแล้วตัวนี้มันตีออกไปด้วยนะครับก็คือดาเมจมันก็ยังเกิดนะถ้ามีมอนตัวอื่นนะครับที่มันล็อกไว้แล้วมันตายไปแล้วอ่ะมันก็ยังเกิดก็คือเหมือนทำดาเมจลงที่พื้นอ่ะแล้วก็กระจายดาเมจเป็น LE วงกลมค่อนข้างกว้างนะส่วนตัวคิดว่าในการตีนะครับผมซึ่งนอกจากกว้างแล้วก็มีดาเมจนะแต่มันก็ยังมีบั๊กที่แบบมันไม่พุ่งอ่ะพี่ก็ไม่รู้ว่าเออเฮ้ยมันตีโดนหรือเปล่าหรือมันไม่ได้ตีหรือมันยังไงนะส่วนเนี้ยก็ไม่แน่ใจนะแต่คิดว่าน่าจะเกิดดาเมจอยู่นะซึ่งเนี่ยมอนประมาณ6ล้านเนี่ยเริ่มแล้วเริ่มมีอาการว่าจะไม่ไหวแล้วนะเพราะบางครั้งเนี่ยหนวดดำก็ไม่ได้ตีติดมานะครับหรือระยะมันหมดอย่างเงี้ยนะครับผมมันก็เลยอาจจะแบบมีแบบหลุดมามั่งนะครับผมซึ่งอันเนี้ยมันก็เป็นข้อผิดพลาดของพี่เองที่วางตัวพวกตีสโลว์ไม่ดีนะครับผมแต่ส่วนตัวคิดว่ามันก็ไม่เป็นไรอ่ะเราเทสได้เท่านี้เพราะบางครั้งมอนหรือไอตัวที่เราวางมันก็ตีไม่เป๊ะเรามีเท่าไหนก็เท่านั้นนะเนาะก็เทียบไปพี่ว่า power ถึง30ก็ถือว่าโอเคแล้วนะถือว่าเก่งมากๆแล้วนะครับเพราะตัวมันไม่ได้มีตีติดสถานะอะไรเนาะแต่ถ้าวางกระจุกไว้นะครับแบบลุมตีอย่างนั้นเลยอ่ะหรือพยายามเร่งเวฟไวๆอ่ะนะแล้วมอนมันถึกนะครับผมก็คือตัวนี้ประมาณ16เวฟก็ไม่ไหวแล้วนะ16 17เวฟเนี่ยเริ่มมีอาการแล้วมีอาการหลุดแล้วถ้ามอนไอ้พวกตีสโลเราตีไม่ทันอีกเนี่ยไปไวมากครับผมอันนี้บอกเลยนะเดี๋ยวเราวาง power ซ้อนดีกว่านะอยากรู้เหมือนกันว่ามันจะโอไหมเพราะตรงนี้จริงมันก็เกินความต้องการเราแล้วนะ30เวฟนะครับผมโอเคตึ๊บเห็นไหมคือบางครั้งมันไม่พุ่งแต่มันก็เกิดดาเมจนะเข้าใจละปึ๊บตึ๊บเนี่ยเห็นไหมมันถ้ามันวางซ้อนกันมันจะมีโอกาสพลาดที่แบบเราตีตัวนั้นแล้วก็มันตายอย่างเงี้ยแล้วมันก็ทำให้แบบไม่ได้ไปตีตัวต่อไปอ่ะยังตีตัวที่มันตายไปแล้วนะก็คืออารมณ์เหมือนเขาจ้องที่จะตีพื้นนะครับผมประมาณนั้นแหละแล้วโอกาสที่แถวนั้นมันจะเคลียร์โดยการที่ตัวแรกตีตายไปหมดแล้วอ่ะก็ถือว่าโอเคนะก็ประมาณ32เวฟนะก็ถือว่าใช้ได้นะครับผมเนาะ11นาทีเนาะอันนี้ก็ไม่ได้เร่งมากน่าจะเป็นเพราะพี่วางแบบหนวดดำไม่ค่อยกระจายนะครับมันก็เลยได้ไม่ค่อยเยอะนะแต่ก็ไม่เป็นไรนะ
เราเห็นแล้วนะว่าดาเมจมันค่อนข้างเคลียร์มอนแบบเลือด6 7ล้าน8ล้านได้สบายนะไม่ได้แย่นะครับผมแต่ด้วยเนื่องมันเป็นด่านสุดท้ายมอนมันเริ่มวิ่งไวขึ้นเรื่อยๆนะครับผมมันก็เลยค่อนข้างตึงมือสำหรับพาวเวอร์ที่ไม่มีตัวเรียกไงที่ว่าไม่มีตีสโลช่วยเสริมเข้าไปอีกนะครับผมก็ประมาณนี้ละกันนะสำหรับเจ้าพาวเวอร์นะครับถ้าผิดพลาดไหนก็ขออภัยนะครับผมเนาะแต่ถ้าใครอยากให้เพิ่มเติมในการรีวิวเนาะเออให้พี่ลองทำอย่างนั้นลองทำอย่างนี้ดูพี่อาจจะเพิ่มให้นะก็เม้นกันได้นะครับผมแต่ตรงเนี้ยพี่คิดว่ารีวิวประมาณนี้โอเคละนะครับคลิปนี้ไปละบายจ้า